อ๋อคือวิธีแก้นะคะมีเป็นประโยคบ้างไม่เป็นประโยคบ้างมีภาษาต่างดาวแทรกมาบ้างภาษาต่างดาวเนี่ยจะค่อยๆหายไปนะคะจะค่อยๆหายไปช่วงแรกเนาะช่วงแรกภาษาต่างดาวเขาจะมาเยอะใช่ไหมภาษาต่างดาวเขาจะมาเยอะๆๆๆโอ๊ยไม่มีคำศัพท์ไม่มีคำพูดแล้วคราวนี้น้องก็จะเริ่มได้คำศัพท์ทีละคำเมื่อเขาเล่นกับเราได้ดีแล้วนะคือแบบจีบกันติดแล้วพ่อแม่ลูกจีบกันติดแล้วแบบนี้นะคะเขาก็จะสื่อสารกับเราได้ดีมากขึ้นจะมีคำมากขึ้นเช่นเอานมขอไปไม่ no อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีคำสั้นๆใช่ไหมคะคำต่างดาวก็จะเริ่มหายไปทีละน้อยแต่ก็ยังมีอยู่เวลาเขาแบบทำเมินเราแบบนี้นะคะก็จะมีภาษาต่างดาวหรือว่าเพลินๆอยู่คนเดียวก็จะมีภาษาต่างดาวเพราะว่าเราตัวเองนะคะไม่มีเสียงอยู่ในหัวเสียง YouTube เสียงนู่นเสียงนี่ที่เขาเคยฟังอ่ะเขาก็จะมาร้องบางครั้งก็ไม่เป็นภาษานะคะคราวนี้เริ่มได้คำสองคำแล้วยังไม่ถึงประโยคอันนี้ก็ยังมีส่วนของภาษาต่างดาวแทรกอยู่50 50นะคะเราลงเล่นกันด้วยเยอะๆค่ะลงเล่นด้วยเยอะๆมีกิจกรรมเยอะๆไปเดินเล่นกับเพื่อนเล่นกับแม่เล่นกับหลายๆคนเล่นกับคนนู้นคนนี้ดูว่าอะไรนะคะที่ลูกเล่นแล้วลูกสนใจลูกให้ความสนใจดีลูกจดจ่อได้ดีลูกสนุกอ่ะเอาที่ลูกสนุกก่อนนะคะเขาก็จะเริ่มภาษาต่างดาวก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะเนาะคำศัพท์เราก็เติมให้นะคะคำศัพท์เนี่ยนะคะคำศัพท์ที่อยากให้เป็นประโยคค่อยๆเติมให้ถ้าเขาได้สองคำแล้วเช่นไปเว้นไปเซเว่นเนาะไปเซเว่นเขาอาจจะได้ไปเว้นเราก็อาจจะแบบไปเว้นเนาะไปเว้นกันไปไหมไปไหนเซเว่นเนาะอะไรประมาณนี้คือเริ่มขยายความต้องการเมื่อมีความต้องการใดๆเกิดขึ้นนะคะหรือความสนใจอะไรเกิดขึ้นหรืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นให้ขยายให้เลยเช่นเขาบอกว่าร้อนนะคะเราก็ขยายให้คือไปให้เวลากับสิ่งนั้นนะคะร้อนแม่ก็ร้อนร้อนจังเลยเนาะร้อนไหมร้อนนะคะมีเหงื่อไหมเหงื่อมีเหงื่อไหมมีไหมเหงื่อมีไหมเราก็ไปจับอู้มีเหงื่อเป็นน้ำด้วยแหละอู้ร้อนจังเลยลูกร้อนจังเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเริ่มมีประโยคมีขยายรูปแบบคำมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะขยายรูปแบบของคำให้ได้มากขึ้นก็คือนิทานแล้วก็คำคล้องจองง่ายๆนะคะที่แบบเราพาทำพาร้องพาอ่านนะคะสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเป็นการขยับปากขยายคำของเขาได้มากขึ้นนะคะคล่องตัวมากขึ้นก็จะทำได้แต่เบื้องต้นแล้วเราอยากได้คำอัตโนมัตินะคะคำอัตโนมัติต่างๆก็จะต้องมากับสมองที่เริ่มไบรท์แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นจึงเป็นเรื่องสำคัญการออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะครูแหม่มมักจะพาแบบว่าออกกำลังกายนะคะ